่องชมพูชมพูพาสเทลแบบนี้เราจะมารีวิวเซตเครื่องสำอางยูนิคอร์นราคา280บาทค่ะหน้าตานะคะก็คือเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราย้อนดูตอนที่ไอ้เปิดกล่องเลยดีกว่าค่ะและนี่นะคะก็คือกล่องเครื่องสำอางเซตยูนิคอร์นที่ซื้อมาเดี๋ยวมาเปิดกันดูว่าจะได้กี่ชิ้นนะมาแล้วว้าวดูเยอะใช้ได้เลยนะคะมาดูกันว่าคุ้มหรือเปล่าอุ่นเปิดเต็มเลยนะคะก็ไม่เห็นว่าจะเป็นยูนิคอนอะไรสมัยนี้อันนี้ดูยูนิคอนเสร็จแล้วเป็นอะไรว้าวเป็นแพลเลตนะคะสีโทนชมพูส้มมีแปรงมาให้ด้วยแต่ว่าก็แล้วก็นี้เป็นที่ปัดแก้มแบบที่เป็นผงแล้วก็ปัดไปเลยมีลิป2อันนะคะลิปจุ่มเป็นสีเหมือนทำไมมันสีเหมือนกันเป็นสีส้มนะคะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ยูนิคอร์นแปะไว้ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเหลืองๆอันนี้เป็นมาสคาร่าใสอันนี้คือลิปอายไลเนอร์และแป้งยูนิคอร์นมีพับมาตู้ไว้โอเคมาแต่งกันจะแต่งคุณภาพออกมาเป็นยังไงบ้างเราจะปัดแก้มก่อนแล้วก็พยายามหาใช้วิธีใช้ก็เปิดมันต้องเปิดเอาแผ่นที่กั้นตัวบัชออนออกก่อนซึ่งหกกระจายมือชมพูหมดเลยตอนนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวประกอบร่างนะคะแปรงตอนนี้แบบยังไม่ทันใช้ก็ขนแปรงหลุดออกมาแล้วนะคะแล้วก็ท่าทางจะไม่ค่อยเวิร์คเลยค่ะแต่ว่าบัชออนก็ดูสีแบบดูโอเคอยู่นะไม่โอเคเลยเราว่าแป้งเขาไม่เวิร์กเลยเราจะใช้แป้งตัวเองเพราะนั้นมันจะเป็นแบบผงบรัชออนอยู่ในนี้นะคะโอ้โหตายโอ้ยฉันจะทำยังไงดีก็แม่ชบาก็ต้องยอมแพ้ให้ฉันพยายามปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองปุ๊บเกลียโอเคเราคิดว่าจะลองใช้แป้งที่เขาให้มาทับดูว่าเผื่อมันจะอ่อนลงอะสีเหมือนจะเข้มกว่าสีผิวไว้อยู่นะไหนลองใช้พับที่เขาให้มาก็ดูเป็นพับมาตรฐานทั่วๆไปนะคะแป้งกลิ่นแบบมันหอมๆแบบแก่ๆนิดนึงอะคนนึกออกไหมไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นลุคบุ่มแดงโอเคเรามาลองดูพาเลตยูนิคอร์นของที่เขาให้มานะคะชุบมีดูมีสีเยอะใช้ได้เลยทีนะคะแต่เรามาดูคุณภาพกันทำสีอะไรดีขอเลือกสีนี้แล้วกันชมพูคืออันที่ดูมีราคาที่สุดก็น่าจะเป็นพาเลตเนี่ยอันนี้แบบค่อนข้างใจชื้นขึ้นมาหน่อยว่าโอเค280บาทเนี่ยอยู่ที่อันนี้ประมาณสัก150บาทขอยังชัวร์สีสวยอยู่เด้อไหนลองใช้ฟองน้ำที่เขาให้มาสีสองสีนี้แล้วกันผสมกันแดงกับส้มนี่นะคะโอเคนะคะคือไอลงสองสีแดงกับสีส้มผสมกันลงหัวตาใช้ฟองน้ำเวิร์กกว่ามากเลยค่อนข้างพอใจกับพาเลตตาสีตรงนี้ที่แบบเป็นอ่อนที่สุดลองแตะดูให้เหมือนเป็นไฮไลท์โอเคใช้แล้วเสร็จแล้วนะคะโอเคเนื่องจากว่ามันออกเป็นส้มมากๆเลยนะคะเราจะเอาสีน้ำตาลมาเบรกให้มันดูแบบสุขุมมากขึ้นจะใช้น้ำตาลอันนี้น้ำตาลที่ออกส้มหน่อยแฮะ Let's do it แต่รู้สึกว่าเบสของสีมันแบบมันใกล้กันจังจะไงเจ้าขยับไปเอาสีนี้มาผสมด้วยก็สีทองอันนี้ก็จะลงที่หัวตาด้วย
สวยอยู่นะสีทองนี้น่าจะใช้เป็นไฮไลท์ได้ด้วยเผื่อเดี๋ยวค่อยมาไฮไลท์แต่ว่าไอโอเคกับตานะคะเดี๋ยวจะมาใช้อายไลเนอร์ที่เขาให้มาลองดูว่ามันจะเวิร์กไหมคะส่วนตัวก็ไม่คาดหวังอะไรนะคะเอาแค่สีดำออกเสมอกันก็พอนะคะมากลิ่นแรกอยู่นะจะเป็นหัวเมจิกนะคะสีดำแบบสนิทมากนะคะแล้วก็ไอคิดว่าค่อนข้างเขียนยากนิดหนึ่งเหมือนหมึกมันออกไม่เสมอนะคะดำมากแม่กรีดไอเนอร์เสร็จแล้วนะคะจะดัดขนตาละท่าราแล้วก็มาดูเป็นเจลมาสคาร่าที่เขาให้มานะคะไอ้เห็นขายในช้อปปี้อยู่20บาทประมาณเราก็จะปัดคิ้วด้วยให้มันตั้งรู้สึกไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเลยขนตาเริ่มตกแล้วพอมันแห้งแล้วก็ไม่เห็นรู้สึกแตกต่างอะไรเลยเหมือนเป็นเจลมาเคลือบๆแล้วก็หายไปเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตเติมนะคะจะใช้ Maybelline Snap Mascara นี่นะคะนั่นแหละค่ะโอเคแล้วก็จะใช้สีทองอันนี้มาเป็นไฮไลท์ด้วยนะโอ้ปาดปาดไอแอบเติมเป็นน้ำตาลแมตต์อันนี้เติมคิ้วด้วยติดอยู่ถือว่าชัดผ่านนะคะใช้ได้ใช้ได้มาที่ลิปกันบ้างนะคะอยากลองที่เขาให้มานะลองสีชมพูนี้สีแบบใสๆหน่อยชมพูแบบทีนี้มาลองลิปที่เขาให้มาดีกว่าใช้อันไหนดีอ่ะมีต้องสามอันมาแล้วนะคะสวอชลิปนะคะสีที่เข้มที่สุดก็คืออันนี้ส่วนอันนี้เป็นส้มที่ส้มสดๆอันนี้เป็นชอบที่สุดเลยนะคะเป็นส้มแบบนีออนนีออนสีอันนี้น่าจะเข้ากว่าอันนี้ก็จะผสมกับสีชมพูที่ไอทาไปแล้วปากเด่นมาก OMG โอเคแล้วว่ามันต้มไปหน่อยอันนี้ดูเป็นสีเหมือนส้มนีออนนีออนนะคะน่ารักจังจะทาข้างในแล้วกันอันนี้ชอบอันนี้จังสีแบบโอ้โหสดมากนะคะอันนี้นะคะไอซาวอสสีตรงไอพาเลตตรงนี้นะคะตรงเป็นมุกก็สีสวยมากนะคะแล้วก็ใช้ค่อนข้างง่ายแต่ว่าพวกสีแมตต์อะติดยากมากแล้วก็ค่อนข้างเป็นปื้ดนะไอว่าแบบไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะอันนี้สีอ่อนขอโทษด้วยพอดีแขนเป็นรอยจากแขนเป็นรอยเสื้อนะคะเป็นเขาบอกอันนี้เป็นแป้งนี่เป็นบลัชออนนะคะสองสีนี้เป็นคิ้วฝุ่นนะคะซึ่งจะเห็นว่าโอเคค่อนข้างออกดำเลยทีเดียวเข้มใช้ได้เลยเป็นลิปสติกนะคะซึ่งไงว่าสีค่อนข้างใกล้กันมากเลยนะคะเป็นแดงอมชมพูหมดเลยไม่มีอันไหนที่แบบเป็นแดงแดงเลยนะคะชาสองชิ้นนี้ที่เหลือว่ามันใกล้ๆกันนะคะยูนิคอร์นได้ไม่เอ่ยนะคะมาสรุปความประทับใจและความไม่ประทับใจกันบ้างนะคะว่าเซตนี้เป็นยังไงคุ้มไม่คุ้มนะคะเราลองมาดูกันอย่างแรกเลยที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็คือเซตแพลเลตนะคะซึ่งนี้ไอให้ผ่านนะคะเพราะไอรู้สึกว่าโอเคคุณภาพมันก็ใช้การได้ไม่ได้กิ๊กก๊อกอะไรนะคะแถมมีสีมาให้เยอะแล้วก็คุ้มอยู่280บาทเนี่ยมูลค่าจะมาอยู่ที่นี้เยอะหน่อยนะคะตัวชิ้นอื่นๆเนี่ยเราได้ลิปมา3อันด้วยกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตามโฆษณาเราต้องได้ลิปแค่2อันแล้วอีกอันนึงอ่ะต้องเป็นแปรงแต่งหน้ายูนิคอร์นซึ่งไออุตส่าห์ซื้อเพราะไออยากได้แปรงแต่งหน้ายูนิคอร์นนะคะแต่ก็ไม่ได้ได้เป็นลิปอันนี้มาแทนซึ่งมันกลายเป็นลิปที่ดีที่สุดที่ได้มาจาก3แท่งนะคะมากเลย2นี้ไอว่ามันค่อนข้างทาแล้วให้มันแบบเสมอๆกันยากค่ะแล้วก็เนื้อแปลกๆนิดนึงส่
่วนที่เหลือนะคะมีอันนี้ที่มีความยูนิคอร์นสติกเกอร์ยูนิคอร์นมีปิ๊บแปะหน้านิดนึงนะคะแป้งก็คุณภาพก็แป้งก็คุณภาพแบบทาแบบขำๆไปนะคะแค่ทาไม่ให้หน้ามันได้แต่ว่าปกปิดอะไรหน้าของอะไรก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากอีกอันนึงคุณภาพโอเคใช้ได้ขำๆนะคะก็คือเป็นอายไลเนอร์ 4D อันนี้นะคะเป็นอายไลเนอร์หัวฟองน้ำสีเข้มมากนะคะแล้วก็ทนมากนะคะแต่ว่าพอไปวาดบนอายไลเนอร์ที่มันเป็นความเป็นแป้งอ่ะมันจะออกค่อนข้างยากนิดนึงนะในความรู้สึกของไอนะคะส่วนอันที่ไอว่าไม่ผ่านเลยนะคะก็คือ2ชิ้นนี้อันนี้เป็นเหมือนเจลมาสคาร่าใสนะคะซึ่งเหมือนมันก็แค่เป็นเหมือนเจลเปียกๆที่มาเคลือบคิ้วกับตาของเราไม่ได้ช่วยให้ตั้งหรืออะไรไม่เห็นขายในช้อปปี้เดียวๆอยู่ชิ้นละแบบ17บาท20บาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้อันที่ไม่โอเคนะคะก็คือบัชอันนี้นะคะทานาโกะบัชผู้กันเนี่ยยังไม่ทันใช้งานนะคะก็หลุดแล้วแล้วคนก็กิ๊กก๊อกมากๆเลยนะคะตัวบัชออนเนี่ยสีติดเข้มแต่ว่าอย่างที่ทุกคนเห็นว่าไอ้แค่แบบแตะไปนิดนึงมันก็กระจุกเป็นก้อนคือมันเกลี่ยยากไม่ค่อยมีความละมุนเท่าไหร่แต่ก็เป็นสีชมพูที่กลิตเตอร์ค่อนข้างใหญ่อยู่นะก็ความรู้สึกโดยรวมของไอแล้วเนี่ยไม่โอเคเลยกับเซ็ตเครื่องสำอางยูนิคอร์นนี้นะคะ280บาทถ้าพูดถึงความคุ้มทั้งจำนวนชิ้นอะคุ้มนะคะได้ถึง8ชิ้นด้วยกันแต่ว่าพอมาดูในเรื่องของคุณภาพแล้วว่าชิ้นที่ไอประทับใจจริงๆมีแค่2ชิ้นเท่านั้นเองนะที่ไอให้ผ่านนะแต่ว่าลุคโดยรวมที่แต่งออกมามันก็โอเคก็ถูถ่ายไปได้ออกมาเป็นลุคประมาณนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะที่สนใจในเครื่องสำอางแบบเซ็ตที่เขามีขายกันทั่วไปนะคะจะมีหลายเซ็ตหลายราคามากๆก็ลองดูกันนะคะไอ้ก็ลองซื้อมาขำๆเป็นอีกเซ็ตนึงนะคะก็แต่ถ้าสนุกไปอีกวันค่ะวันนี้นะคะก็ถ้าใครดูแล้วนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะหรือว่าสามารถติดตามทางช่องทางอื่นๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook IG หรือว่า TikTok ตอนนี้ก็มีแล้วด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ไอ้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย